แล้วก่อนหน้านี้บิ๊กโจ๊กออกมาบอกว่าผมเนี่ยถูกสั่งพักราชการไม่เป็นธรรมแล้วก็ยังมีการกล่าวอ้างไปถึงการหลอกให้ท่านนายกรัฐมนตรีเซ็นคำสั่งด้วยนะเรื่องนี้บิ๊กต่ายซึ่งเป็นรักษาการผบ.ตร.ออกมาบอกเลยว่าอ๋อถ้าบิ๊กโจ๊กพูดแบบนี้ผมพร้อมจะเป็นคู่ขัดแย้งแล้วก็บอกว่าทำตามหน้าที่นะคะไม่ได้มีการกลั่นแกล้งแต่อย่างใดค่ะโดยพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะท่านก็ได้พูดถึงประเด็นที่ลงนามคำสั่งให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ออกจากราชการชั่วคราวควรเป็นลำดับขั้นตอนสุดท้ายคำถามก็คือว่าเพราะอะไรถึงได้ตัดสินใจทำแบบนั้นทำไมถึงเซ็นแบบนั้นท่านก็ยืนยันว่าไม่ได้มีปัจจัยอื่นมาแทรกแซงการพิจารณาเป็นไปตามหลักฐานพยานหลักฐานต่างๆความร้ายแรงของคดีและเหตุที่ให้พักหรือว่าออกจากราชการเอาไว้ก่อนนั้นก็เป็นไปตามบัญญัติไว้ในกฎหมายทุกประการไม่มีการใช้ความรู้สึกส่วนตัวหรือว่าอคติใดๆเลยนะคะครับพลตำรวจเอกกิตติรัตน์บอกนะบอกว่าการดำเนินการทุกขั้นตอนเนี่ยในอำนาจหน้าที่ของตัวเองในฐานะที่เป็นรักษาการผบ.ตร.ยึดปฏิบัติตามกฎหมายพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติปี2565และกฎคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.อย่างเคร่งครัดในการพิจารณาข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งคดีผลที่จะเกิดขึ้นตามมาเขาบอกตัวเองก็มีหน้าที่จะต้องชี้แจงหรือแก้ต่างในกระบวนการยุติธรรมซึ่งส่วนเนี้ยคิดว่าก็คือเรื่องปกติใช่ค่ะส่วนที่บิ๊กโจ๊กไปร้องต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจเมื่อวานนี้นะคะเป็นคณะกรรมการที่เกิดขึ้นใหม่ตามพ.ร.บ.ตำรวจแล้วก็เป็นสิทธิ์ของทุกคนที่จะฟ้องร้องต่อศาลปกครองเมื่อถามถึงกรณีที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์บอกว่าการลงนามในคำสั่งของรักษาราชการแทนมีการบิดเบือนให้นายกรัฐมนตรีลงนามในการโยกย้ายให้บิ๊กโจ๊กกลับมาประจำการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ถูกสั่งให้ออกจากราชการชั่วคราวเรื่องนี้ก่อนหน้านี้บิ๊กโจ๊กไปร้องเลยนะร้องนายกเลยนะคะไปร้องนายกว่ามันมีการเซ็นคำสั่งที่มันไม่เป็นธรรมอะไรหรือเปล่าแต่ว่าภายหลังมาก็คือถอนฟ้องไม่ร้องละเพราะว่าเห็นบอกว่าเรื่องนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เคยมีการไปร้องละเดี๋ยวมันจะเป็นการร้องซ้ำซ้อนนะคะเรื่องนี้รักษาราชการแทนผบ.ตร.ท่านบอกว่าเนี่ยนะท่านเนี่ยเป็นถึงนายกรัฐมนตรีคือพูดถึงคุณเศรษฐานะท่านเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของชาติส่วนผมเป็นตำรวจคนหนึ่งจะเอาอะไรไปหลอกลวงระดับผู้บริหารประเทศด้วยสติปัญญาด้วยความคิดต่างๆจะไปหลอกท่านนายกเพื่ออะไรแล้วก็ตั้งคำถามแบบนี้ว่าเนี่ยท่านเป็นนายกรัฐมนตรีนะใครจะไปกล้าหลอกนี่แหละค่ะแล้วอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมครับเรื่องของป้ายชื่อก็มีผู้สื่อข่าวถามท่านนะบอกว่ากรณีการปลดป้ายชื่อออกจากหน้าห้องทำงานที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยทางพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ก็บอกว่าผมมีอะไรต้องทำมากกว่าการไปปลดป้ายชื่อคนอื่นถ้าจะปลดเนี่ยทำไมไม่ปลดท่านผบ.ตร.หรือว่าท่านพลตำรวจเอกรอยอิงคภัยโรจน์ด้วยล่ะไปปลดแค่ของบิ๊กโจ๊กทำไมย้ำว่ามีเรื่องอื่นมากกว่าที่ต้องทำใครจะปลดก็เป็นเรื่องที่จะต้องไปพิสูจน์กันผมไม่เอาสมองกับเวลาเนี่ยมาทำเรื่องอย่างนี้หรอกคำพูดที่เคยให้ไว้ที่หน้าห้องประชุมศรียานนท์เนี่ยว่าให้เกียรติทั้งสองท่านสัจจะวาจาเป็นอย่างไรคำว่าให้เกียรติก็ยังมีในวงการตำรวจต้องให้เกียรติเสมอนี่พลตำรวจเอกกิตติรัตน์บอกค่ะแต่แม่เหมือนเมื่อวานนี้ทีมงานของบิ๊กโจ๊กออกมาบอกเองไม่ใช่หรอคะว่าทีมงานเป็นคนไปปลดไม่ได้เกี่ยวกับท่านรักษาราชการแต่อย่างใดนะคะแล้วกรณีที่ถูกกล่าวหาว่ากระเฮียนกระหือรือจะเป็นผบ.ตร.หรือเปล่าการเป็นผู้นำองค์กรไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าอยากเป็นหรือไม่อยากเป็นแต่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกตร.ค่ะการใช้อำนาจและการพิจารณาตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งความคิดเห็นประการใดก็ถือว่าเป็นมุมมองของผู้ถูกกล่าวหาแล้วก็เป็นสิทธิ์ที่แต่ละคนก็จะคิดได้อยู่แล้วไม่ได้จำกัดความคิดของใครไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะการใช้อำนาจนะครับแล้วก็การพิจารณาเนี่ยของผมเองในฐานะรักษาการเนี่ยผมได้พิจารณาจากกฎหมายแล้วก็กฎกตร.แล้วก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถี่ถ้วนนะครับส่วนผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยจะเห็นเป็นประการใดหรือคิดอย่างไรเนี่ยก็เป็นมุมมองของผู้ถูกกล่าวหาอยู่แล้วแต่เขาบอกว่าท่านผสมลงเนี่ยท่านยืนยันว่าท่านไม่ได้กระเยี่ยนกระหือเลยจะเป็นผบ.ตร.ใช่ไหมครับไม่มีเอาตรงๆเลยว่าไม่เคยคิดก็อยากใช้ชีวิตเหมือนตำรวจทั่วไปแหละแต่ในเมื่อเราเป็นตำรวจที่
ได้รับมอบหมายหน้าที่มาเป็นแบบนี้เนี่ยก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับเมื่อวานรองโจ๊กฝากท่านว่าให้ฝากรองโจ๊กไหมครับไม่ฝากไม่ฝากไม่ฝากอะไรเลยผมเคารพในความคิดของท่านรองทุกเรื่องนะครับแล้วก็ท่านรองจะคิดเห็นประการใดจะทำสิ่งใดเป็นกระบวนการยุติธรรมที่ผมเชื่อว่าท่านรองท่านก็รู้ว่าท่านต้องทำอย่างนั้นอยู่แล้วไม่มีอะไรยังสามารถทำงานร่วมกันทำงานได้กับทุกคนได้กับทุกคนนะครับไม่มีอคติไม่คิดทางลบไม่อะไรทั้งนั้นนะครับ